พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา18นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเด็จออกณนพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรการให้นางสาวแพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้กำลังใจและพระราชทานพรแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พร ด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีขอเป็นกำลังใจให้หนาอากาศนี้และตลอดไป และเช้าวันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างนโยะบายของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะถแถลงข่าวณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางเพจไทยคู่ฟ้าและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วย